เธอคนนี้นะครับโดนภัยคุกคามทางเพศนะครับนั่นคือสาวอาร์โฟอีฟนะคุณผู้ชมเมื่อล่าสุดนะครับต้นสังกัดนะครับเขานะครับได้เอาจริงนะส่งทนายนะครับไปแจ้งความเอาผิดผู้ใช้ทวิตเตอร์นำภาพไปเผยแพร่ลักษณะคุกคามทางเพศซึ่งนะครับมีข้อความดังต่อไปนี้นะครับเมื่อวันที่7ตุลาคมนะครับเวลา9โมงนะทางบริษัทนะครับได้มอบอำนาจให้ทนายความแจ้งความกรณีที่อาร์โฟอีฟนะครับได้ถูกผู้ใช้แอปพลิเคชัน Twitter ชื่อเราไม่บอกนะเป็น XX นะนำภาพของศิลปินนะครับรายดังกล่าวมาทำการเผยแพร่และก็ทำการในลักษณะลามกอนาจารโพสต์ข้อความลักษณะคุกคามทางเพศดูหมิ่นว่ากล่าวในทางเสื่อมเสียและนำเข้าสู่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน Twitter โดยเปิดเป็นสาธารณะเผยแพร่ให้ผู้อื่นหรือประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้การกระทำดังกล่าวนะครับทำให้ศิลปินได้รับความเสียหายอับอายเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกียรติชังอันเป็นความผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550มาตรา14และมาตรา16ทางบริษัทนะครับจึงมาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการกระทำเพื่อกระทำผิดลงโทษตามกฎหมายต่อไปนะคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็มีแฟนคลับนะเข้ามาบอกว่าเชียร์ให้ทางต้นสังกัด นะครับนำคนที่บอกว่าทำความผิดเนี้ยมาลงโทษเพื่อเป็นตัวอย่างนะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นอีกเคสนะที่เราต้องติดตามแล้วสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงนะแต่เราเข้าใจแล้วว่าพอเราโดนแบบนี้เราก็ต้องทำเราต้องออกมาบอกว่าแจ้งความไม่ก็เอาคนทำผิดอะมาลงโทษนะคุณผู้ชมเนี่ยก็ติดตามความเคลื่อนไหวกันได้นะครับสุดท้ายแล้วจบอย่างไรนะเราก็เป็นให้กับสาวอาร์ด้วยนะครับครับโอเคจริงๆเรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นนะนะคะแล้วก็สำหรับคนที่แบบคิดเรื่องอะไรแบบนี้ดิฉันว่ามันไม่ควรเนาะสิทธิ์เนาะมันเป็นเรื่องที่มันไม่ควรเกิดขึ้นไม่ว่าจะกับใครหรือเป็นสถานะไหนเพศอะไรจริงๆน้องอายก็เป็นหนึ่งคนที่เป็นบุคคลสาธารณะก็เลยจะทำให้การเข้าถึงเนี่ยมันค่อนข้างจะง่ายสักนิดนึงนะคะยังไงก็ไม่ว่าจะทำอะไรก็ระมัดระวังตัวกันเนาะ